สวัสดีครับนำเพื่อนๆมาที่รีสอร์ทชวนธนปัญญานะครับซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ติดกับถนนสว่างส่องดาวนะครับก็ออกมาจากตัวเมืองสว่างไม่ไกลนักนะครับเป็นรีสอร์ทที่เมื่อเราเดินเข้ามานั้นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับนี่มีลำธารอยู่ข้างๆรีสอร์ทด้วยครับที่รีสอร์ทมีอาหารเช้าบริการด้วยนะครับก็เป็นแบบอะลาคาร์ทครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับใกล้ชิดติดกับธรรมชาตินะครับเป็นแอร์จากธรรมชาติจริงๆนะครับห้องพักแต่ละห้องก็จะมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบครับเวลาฝนตกมาเรานอนฟังเสียงฝนนี่ก็เป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับเป็นเสียงฝนหล่นกระทบกับใบไม้นะครับจะเปิดหน้าต่างนอนฟังก็ได้นะครับเพราะกว่าเสียงเพลงอีกผมว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปรับชมห้องพักกันแล้วนะครับตามมาเลยครับห้องที่ผมเข้าพักวันนี้ครับเป็นห้องติดกับลำธารครับที่เพื่อนๆเห็นลำธารในต้นคลิปนั่นแหละครับเป็นคลองเล็กๆครับถ้ามีฝนตกก็จะมีเสียงน้ำไหลผ่านลำธารให้ฟังตลอดนะครับนี่นะครับกำลังจะเดินไปครับบรรยากาศนั้นก็เรียกว่าใกล้ชิดติดกับธรรมชาติสุดๆเลยนะครับข้างลำธารก็มีป่าไผ่ด้วยครับจุดแรกนะครับที่จะเข้าไปดูบริเวณห้องนอนกันก่อนครับนี่ครับวันนี้เปิดทั้งหน้าต่างทั้งประตูไว้ครับเพื่อให้ห้องได้ระบายอากาศเพิ่งเช็คอินเข้ามาวันแรกครับบริเวณเตียงนอนนะครับบนหัวเตียงก็มองออกไปนะครับถ้าเราเปิดผ้าม่านไว้ก็จะเห็นกับสีเขียวของต้นไม้นานาพันธุ์นะครับมุมห้องน้ำนะครับห้องน้ำนั้นมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับข้างหลังก็ติดกับคลองครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นทีวีนะครับทีวีเปิดหน้าต่างไว้ก็จะเป็นต้นไม้อีกแล้วครับมีกาต้มน้ำร้อนสำหรับชงกาแฟนะครับเก้าอี้นะครับที่มีช้างยกให้เรานั่งนะครับเป็นไม้ครับตกแต่งด้วยไม้ทั้งหลังเดินมาดูด้านหลังนะครับมีคลองนะครับไม่ได้โกหกนี่ครับคลองน้ำแล้วก็มีป่าไผ่ครับแล้วก็มีต้นไม้ยืนต้น2ต้นข้างหลังห้องนะครับไม่แนะนำสำหรับคนที่กลัวผีนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศจะทำให้เราคิดไปเองแต่ว่าผมพักอยู่หลายคืนก็ไม่พบกับสิ่งลี้ลับใดๆนะครับมีสะพานนะครับถ้าข้ามไปตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนะครับเสเวตกมลนะฮะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณนั่งฟังเสียงน้ำไหลครับบริเวณที่คลาสสิกของหลังนี้เลยนะครับมาดูฝั่งห้องน้ำครับมีอ่างอาบน้ำครับอ่างล้างหน้า
ครับน้ำไหลประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฮะน้ำก็ไหลแรงใช้ได้เลยนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าที่สกลนี่ก็เวลาอากาศหนาวก็จะหนาวเพราะว่าเป็นภาคอีสานนะครับมีภูเขาเยอะวันนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีน On The Way สวัสดีครับ